กับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกม Yu-Gi-Oh Master Duel กันนะครับวันนี้จะมารีวิวเด็กโกโกอีกเด็กนึงดีกว่าครับผมซึ่งก็คือเด็กนี้เลยครับไตบิเกตครับผมไตบิเกตเป็นเด็กอีกเด็กนึงครับผมที่ถือว่าโกงครับผมและก็จัดว่าเก่งมากๆครับผมและก็ค่อนข้างจะใช้ของคุ้มค่าครับเพราะเนื่องจากขอไตบิเกตเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวมอนเตอร์นะครับผมโอเคเป็นซิดของซีรีส์ของไตบิเกตทั้งนั้นมอนเตอร์คีย์หลักของไตบิเกตจะเป็นมอนเตอร์ระดับ N กับ R นะครับผมซึ่งค่อนข้างจะถูกมากๆครับผมแต่นะครับผมของที่จะใช้ผสมในส่วนของไตบิเกตเนี่ยจะเป็นของสามัญครับผมดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าของที่เราทำมาในส่วนของเด็กนี้สามารถเอาไปใช้กับเด็กอื่นได้นะครับผมดังนั้นถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่ามากครับผมถัดไปครับผมก็ในส่วนของเอ็กซ์ตร้าเด็กครับผมเอ็กซ์ตร้าเด็กอะถ้าเกิดไม่นับในส่วนของมอนเตอร์ไตบิเกตแล้วเนี่ยก็ยังถือเป็นมอนเตอร์สามัญค่อนข้างเยอะนะครับผมนะเพราะว่าตัวของไตบิเกตเนี่ยค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของการเล่นลิงค์ครับผมดังนั้นเนี่ยโอเคถ้าเกิดเราเล่นทีมลิงก์อื่นนะครับผมเราก็สามารถเอาเด็กนี้ครับผมนะการ์ดบางใบของเด็กนี้เนี่ยเอาไปใช้ดูคู่กับเด็กอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างแรกครับผมมาพูดถึงในส่วนของทีมหรือลักษณะการเล่นของไตบิเกตก่อนดีกว่าอย่างที่บอกครับผมไตบิเกตจะเป็นมอนเตอร์ลิงก์ครับผมนะดังนั้นการเป็นการอัญเชิญแบบพิเศษค่อนข้างจะเยอะครับผมและก็จะเน้นในส่วนของการทิ้งลงสารผมลงสารค่อนข้างจะเยอะนะครับหลักๆแล้วมอนเตอร์ไตบิเกตครับผมก็จะมีทั้งหมด4แบบครับผม1นะตัวนี้ครับผมนะตัวนี้ก็คือแน่นอนครับผมเราสามารถจะรีบูทครับผมมอนเตอร์ครับผมในสุสานที่เป็นเผ่าสัตว์ป่านักล่าสัตว์ป่านะครับผมหรือพาวิโอครับผมในสุสานจากนั้นอัญเชิญมอนเตอร์เผ่าสัตว์ป่านักล่าสัตว์ป่าครับผมหรือพาวิโอครับผมลิงก์มอนเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เลยครับผมถือว่าค่อนข้างจะขี้โกงนะเพราะว่ารีมูฟออกมาปุ๊บและอัญเชิญได้เลยแบบไม่ต้องสนใจอะไรนะครับผมตรงส่วนนี้เลยนะแค่สุสานมีมากพอครับผมก็สามารถอัญเชิญลิงก์ได้แล้วนะครับและเช่นเดียวกันครับผมนะถ้าเกิดการ์ดใบนี้ครับผมตกลงสุสานนะครับนะเราสามารถเอาการ์ดไตบิเกตครับผมมอนเตอร์จากเด็กขึ้นมือ1ใบนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะขี้โกงนะอัญเชิญได้นะครับผมและก็ยังไม่พอครับผมยังสามารถจะดึงการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นใบนี้ถือว่าสำคัญจะสำคัญเลยใบถัดมานะครับผมนะหากเราทิ้งการ์ดเผ่าสัตว์ป่านักล่าสัตว์ป่าเผ่าวิหกครับผมจากบนมือครับผมอัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษได้เลยนะครับนะและเช่นเดียวกันครับผมถ้าเกิดการ์ดใบนี้ครับผมรีมูฟการ์ดมอนเตอร์ปุ๊บเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ลิงครับผมได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอัญเชิญนะครับผมนะถัดมาครับผมคิดนะครับผมเราสามารถรีมูฟการ์ดครับผมสัตว์ป่านกสัตว์ป่านะอัญเชิญมอนเตอร์ลิงครับผมอันนี้จะคล้ายกันนะไตบิเกตนะครับผมนะเพียงแต่ว่าตัวคิดตัวนี้ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงครับผมถ้าเกิดการ์ดใบนี้ผมตกลงสู่ศาลนะครับนะเราสามารถจะเอาการ์ดไตบิเกตครับผมจากในเด็กเอาลงสู่ศาลอีก1ใบครับผมเป็นตัวไว้ถมเพิ่มนะครับถัดมาครับผมไตบิเกตอีกตัวนึงครับผมนะเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้จากบนมือครับผมจากนั้นเอาการ์ดเลเวล3ครับผมเผาสัตว์ป่าลงสัตว์ป่าครับผมจากในเด็กครับผมเอาลงสู่ศาลนะครับก็โอเคครับผมและเช่นเดียวกันสามารถจะรีบูทครับผมเพื่ออัญเชิญลิงก์มอนเตอร์ได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวในส่วนของการจุดคอมโบนะครับผมนะเพราะว่าเป็นตัวถมไวครับผมทิ้งการ์ดปุ๊บถมปุ๊บถมต่อนะครับผมหลักๆเลยจริงค่อนข้างจะขี้โกงนิดๆเลยนะอันนี้คือในส่วนของทีมไตบิเกตนะครับส่วนพวกอูราระพวกนี้เป็นการ์ดสามัญนะครับผมนะโอเคและเราจะเล่นคู่กับทีมอะไรครับผมเราจะเล่นคู่กับทีมของโซดิแอคนะครับโซดิแอคนี่ต้องบอกเลยครับผมว่าถ้าเกิดเล่นคู่กับไตบิเกตถือว่าค่อนข้างจะเป็นอีกทีมนึงที่ขี้โกงมากอีกทีมนึงเลยนะครับนะดังนั้นจึงค่อนข้างจะเป็นที่นิยมครับผมในส่วนของไตบิเกตกับโซดิแอคนะครับที่เหลือก็จะเป็นอะไรครับผมที่เหลือก็จะเป็นพวกการ์ดจั่วนะครับผมการ์ดจั่วกับการ์ดพวกมาตรฐานทั่วไปการ์ดเคลียร์แผงหลังการ์ดทำลายมอนเตอร์นะครับผมสิ่งสำคัญที่ไม่ควรขาดครับผมก็คือการ์ดกับดักของไตบิเกตนะครับอัญเชิญมอนเตอร์ครับผมนะเท่ากับจำนวนครับผมมอนเตอร์เผ่าสัตว์ป่านักสัตว์ป่าครับผมกับบีดเนี่ยครับผมเข้ามานะครับผมจากรีมูฟโซนก็ได้นะครับผมนะเพียงแต่เอฟเฟกต์จะถูกหายไปนะครับผมและมอนเตอร์ที่อัญเชิญเข้ามาเนี่ยจะทำการซัมมอนลิงก์ออกมาทันทีนะครับดังนั้นการ์ดใบนี้เนี่ยสามารถจะซัมมอนลิงก์โหดๆออกมาได้เลยนะครับที่เหลือครับผมมาดูในส่วนของมอนเตอร์ไตวิเกตกันบ้างดีกว่าครับผมการ์ดใบนี้ครับผมนะบีด2อันนะครับผมบีดวอริเออร์ครับผมหรือในส่วนของวินบีครับผมช่วงเมนเฟสเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์เลเวล4หรือต่ำกว่าครับผมนะจากบนมือได้ครับผมถ้าเกิดการ์ดใบนี้ตกลงสุสานเราจะได้จั่วการ์ด1ใบนะครับผมแล้วเอาการ์ด1ใบเอากลับเข้ากองตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญครับผมในการเปลี่ยนการ์ดในมือนะครับถัดมานะครับผมนะเราสามารถทิ้งการ์ดในมือ2ใบครับผมจากนั้นเอาการ์ด1ใบครับผมที่อยู่ในรีมูฟโซนนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของมอนเตอร์ครับผมตรงส่วนนี้อัญเชิญเข้ามาได้ซึ่งตรงส่วนนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่จะใช้อันนี้มากกว่าครับผมอันนี้เลยครับผมเมื่อการ์ดใบนี้ครับผมตกลงสู่ศาลนะครับผมเราสามารถเอาการ์ดครับผมกับดักเอาการ์ดครับผมเวทมนต์กับดักไตบิเกตครับผมนะจากในเด็กขึ้นมือ1ใบครับผมซึ่งการ์ดใบนี้แหละมันจะเป็นคอมโบในการเสิร์ชหาการ์ดกับดักขึ้นมือนะครับนะถัดมานะครับผมช่วงเมนเฟสไฟตรงข้ามครับผมพีเอฟเฟกต์ครับผมเราสามารถดึงการ์ดมอนเตอร์ครับผม
เผ่าสัตว์ป่าลูกสัตว์ป่าครับผมหรือเผ่าวินบีครับผมนะจากในมือหรือจากในสารครับผมเอาเข้ามานะครับผมเอฟเฟกต์จะหายปั๊บและจบเถิดเอากลับขึ้นมือนะครับถ้าก้าวไปที่ตกลงสารมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดพลังโจมตีลดลง300นะครับผมตัวส่วนนี้ก็เอาจริงแล้วหลักๆเลยตัวนี้จะเป็นในส่วนของการดึงก้าจากสัตว์เอามาใช้มากกว่านะครับอ่ะถัดมาครับผมเมื่อการไปที่อัญเชิญแบบพิเศษครับผมนะหรือมีมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่านักรบสัตว์ป่าครับผมนะอัญเชิญแบบพิเศษเข้ามานะครับและเราสามารถจะรีมูฟการ์ดในมือไอ้ในสนามฝ่ายตรงข้ามไอ้ในสนามแหละนะจะเราก็ได้ฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะครับผม1ใบนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างจะขี้โกงเลยแหละนะครับผมและเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้เลยนะโอเคต่อมาครับผมก็คือจะเป็นมอนสเตอร์ลิงชนิดอื่นครับผมที่จะเอามาเล่นคู่กับไตบิเกตมีอะไรบ้างครับผมใบแรกนะครับผมซาลาแมนเกรสนะครับผมนะใช้ในส่วนของ normal มอนสเตอร์นะครับผม normal ซัมมอนมอนสเตอร์ที่มีพลังตีต่ำกว่า 1,000 นะครับผมซึ่งไตบิเกตมีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรด้วยนะมี2ใบครับผมนะก็มีในส่วนของโนเวลนะครับผมกับคิด2ใบนะครับผมก็สามารถเรียกได้ครับโดยการ์ดใบนี้ครับผมก็คือช่วงนี้ครับผมเอฟเฟกต์ควิกเอฟเฟกต์ครับผมเราสามารถสั่งบูชิยันการ์ดใบนี้เลือกเป้าหมายมอนสเตอร์ที่เราควบคุม1ใบจะไม่ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์ฝ่ายตรงข้ามนะครับเมื่อมีการอัญเชิญครับผมแบบปกติเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับผมนะและมอนสเตอร์ของเราถูกทำลายครับผมจากการต่อสู้ครับผมและมีการ์ดใบนี้สารและอัญเชิญการ์ดใบนี้เข้ามาใหม่ในสนามเด็กรอบนึงครับผมนะก็ค่อนข้างจะเอามาใช้ได้ค่อนข้างจะดีใบนึงเลยครับผมในส่วนของสลามเอนเกจใบนี้นะครับถัดมานะครับผมนะมอนสเตอร์ชื่อต่างกันครับผม2ใบขึ้นไปนะครับผมที่ไม่ใช่โทเค็นนะครับผมนะมาการ์ดใบนี้ครับผมจะได้พลังตีเพิ่มขึ้นตามวัตถุดิบครับผมในการอัญเชิญลิงค์ครับผมออกมาใบละ800นะครับผมและเราสามารถจะลดพลังโจมตีการ์ดใบนี้ครับผมลดลง800ครับผมเพื่อทำการแคนเซิลครับผมเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ครับผมที่ทำงานได้นะครับดังนั้นเนี่ยพูดง่ายก็คือจ่ายพลังโจมตี800เพื่อแคนเซิลเอฟเฟกต์ครับผมถ้าเกิดเรามีหลายใบครับผมในการอัญเชิญใบนี้เนี่ยพลังโจมตีการ์ดใบนี้ก็สูงก็สามารถแคนเซิลได้หลายใบเช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกใบนึงที่เอาไว้ขัดล่าฝ่ายตรงข้ามให้เขาเล่นลำบากพอสมควรเลยครับถัดมาครับผมเอฟเฟกต์มอนสเตอร์2ใบนะครับผมนะฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถเอฟเฟกต์ครับผมใช้การ์ดใบใดได้เลยครับผมนะเมื่อการ์ดใบนี้ใช้ความสามารถขึ้นมานะครับผมเมื่อการ์ดใบนี้ทำการอัญเชิญลิงค์ซัมมอนจะเลือกในส่วนของมอนสเตอร์ลิงค์ครับผมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงค์การ์ดใบนี้ครับผมและนำพลังโจมตีให้การ์ดใบนี้มาบวกขึ้นมานะครับมอนสเตอร์ที่อยู่ในส่วนของลายครับผมตรงส่วนนี้พลังตีจะเพิ่มขึ้น 1,000 นะครับผมการ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้นมานะ 1,000 นะครับและถ้าเกิดเราทำการรีบูทครับผมลิงค์มอนสเตอร์ในสนามหรือในสุสานขึ้นมาทำลายการ์ดในสนามฝ่ายตรงข้ามได้1ใบนะครับถือว่าเป็นอีกอันนึงนะที่ค่อนข้างจะโอเคค่อนข้างจะโอเคเลยเพราะเราทำการรีบูทมอนสเตอร์ลิงค์ครับผมในสุสานหรือในสนามขึ้นมาเนี่ยสามารถเคลียร์การ์ดฝ่ายตรงข้ามได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นอีกใบที่โหดนะถัดมาครับผมเรากลับมาดูในส่วนของโซดิแอคกันบ้างดีกว่านะครับโซดิแอคเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ประเภทสายเอ็กซิสนะครับผมเราสามารถจะอัญเชิญเอ็กซิสครับผมโดยการใช้ตัวทีเดียวครับผมเป็นโซดิแอคแค่ใบเดียวก็สามารถอัญเชิญได้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับผมแต่ละโซดิแอคแต่ละตัวก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปนะแต่หลักๆจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้อะไรมากมายครับผมเราจะใช้แค่ไม่กี่ใบเท่านั้นอาจจะใช้ในส่วนของใบนี้ครับผมนะก็ทำการถอดโอเวอร์เลย์บนการ์ดใบนี้ครับผมเป็นควิกเอฟเฟกต์นะผมทำการเลือกการ์ดหนึ่งใบที่หงายหน้าอยู่ทำลายการ์ดในสนามใบนั้นได้เลยนะครับใบนี้ครับผมนะใบนี้ก็สามารถจะทำการโจมตีนะครับผมนะเข้าผู้เล่นได้โดยตรงนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าใบนี้ค่อนข้างจะขี้โกงเพราะเราจะมาต่อคอมโบกับซุดนะครับนะตีเข้าอะไรพอยต์เสร็จปุ๊บนะครับผมเพราะการ์ดใบนี้สามารถโจมตีผู้เล่นได้โดยตรงได้นะครับนะพอตีเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับผมเราก็สามารถจะเปลี่ยนร่างเป็นซุดได้เลยนะที่เหลือไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับความสามารถของซุดมาเลยครับผมถ้าเกิดในเทิร์นนี้ครับผมมอนสเตอร์ไอซิสของเรามีการทำการต่อสู้ขึ้นมานะครับผมเราสามารถใช้ตัวของซุดเนี่ยอัญเชิญได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ขี้โกงเอาเรื่องเลยนะหลักๆ ก็มีเพียงเท่านี้ครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมเด็กนี้นะครับผมสรุปง่ายๆเลยครับผมก็คือจำคอมโบไม่ยากครับผมก็คือจำคอมโบในส่วนของการถมสารให้เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการอัญเชิญซัมมอนลิงก์ออกมาเพื่อใช้ในการปิดเกมนะครับโอเคมาอธิบายประมาณนี้แหละอาจจะเข้าใจยากครับผมแต่พอไปดูจริงๆแล้วแป๊บเดียวเป็นเลยครับมาดูกันดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะขี้โกงอีกเด็กนึงเลยนะเรียกว่าสู้ดีแทบจะไม่แพ้ใครเลยนะครับเนี่ยนะนอกจากประมาณว่าเกินโดน OTK ครับมาดูนะครับผมในส่วนของสเต็ปคอมโบนะครับผมให้ดูแบบคร่าวๆนะครับโอเคครับผมแน่นอนครับผมตัวของไฟล์ฟอร์มิชันครับผมเทนกิใบนี้เนี่ยจะใช้ในส่วนของการเสิร์ชหาการ์ดนะครับผมซึ่งก็สามารถเสิร์ชได้หลายใบมาเช่นเดียวกันนะซึ่งแน่นอนครับผมส่วนใหญ่เราจะเสิร์ชในส่วนของการ์ดใบนี้นะครับผมนะตัวของ
เฟเทลนะครับผมชื่อไม่รู้ช่างมันเถอะลักๆครับผมเอามาครับผมเอามาถมคิดนะครับผมนะเมื่อคิดลงสุสานเราสามารถจะเลือกการ์ดในเด็กของเรา1ใบครับผมลงสุสานได้อีกใบหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ได้เสริมส่วนของการ์ดใบนี้ต่ออีกทีครับผมนะเมื่อใบนี้ลงสุสานปุ๊บสามารถเอาการ์ดครับผมจากในเด็กขึ้นมือได้ครับอันนี้เป็นคอมโบมาตรฐานพื้นฐานง่ายๆเลยนะมีแค่นี้ครับผมนะคอมโบหลักๆเลยเป็นคอมโบสตาร์ทครับลงมาปุ๊บครับผมอย่างที่บอกนะตัวของไตบิเกตเนี่ยครับผมเขาจะมีเอฟเฟกต์เหมือนกันทุกใบเลยก็คือสามารถจะทำการรีบุ๊กการ์ดในสุสานครับผมเพื่ออัญเชิญลิงก์ออกมานะครับซึ่งแน่นอนครับผมเมื่อกี้ผมก็ทำการอัญเชิญลิงก์ออกมานะครับผมซึ่งใบนี้ถ้าเกิดลงสุสานเราสามารถจะเสิร์ชหากับดักได้ครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมอัญเชิญใบนี้ออกมาปุ๊บและทำการอัญเชิญลิงก์ซัมมอนออกมานะครับทีนี้เราก็สามารถได้การ์ดกับดักในเด็ก1ใบขึ้นมือละนะครับผมแต่อย่าลืมว่าเสิร์ชมา1ใบเอาการ์ด1ใบกลับเข้าเด็กด้วยนะดังนั้นถ้ามือหมดก็ไม่ได้นะครับส่วนนี้มอบบิลฟอร์ดครับผมกับดักขึ้นมานะครับช่วงเมนเฟสฝ่ายตรงข้ามครับผมเราสามารถเอาการ์ดไตบิเกตครับผมจากในสารอันเชิญเข้ามาในสนามได้นะครับซึ่งความจริงไม่ต้องอัญเชิญใบนี้นะเพราะว่าเอาจริงเรามีกับดักครับผมเราสามารถจะดึงกับดักออกมาและง่ายกว่าเยอะเลยนะครับผมก็ทำการทิ้งครับผมแม็กซี่ครับผมเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าเกิดอัญเชิญแบบพิเศษมากเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะได้จั่วมากขึ้นเท่านั้นนะครับลงมาครับผมจั่วการ์ดนะครับแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ลงเพิ่มนะครับซึ่งแน่นอนว่าเพอร์สุสานผมน้อยเกินไปนะครับผมนะทำให้เราไม่สามารถอัญเชิญได้นะก็อัญเชิญแค่นี้ก็พอเมื่อลงสุสานครับผมถมสุสานได้นะครับตัวส่วนนี้นะจบเทิร์นเอาขึ้นมือนะครับโอเคนะครับลงปุ๊บเมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามรีมูฟการ์ดในสนาม1ใบนะครับเรารีมูฟบูอายไปอัญเชิญครับผมโซดิแอคนะครับอย่างที่บอกครับผมโซดิแอคสามารถอัญเชิญเอซิสด้วยแค่ใช้แบบเพียงแค่ใบเดียวครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เล่นง่ายมากๆนะในการอัญเชิญเซ็กเอ็กซิสของโซดิแอคนะครับโอเคนะครับตีเข้าไปครับผมมิลเลอร์ฟอร์ดครับผมไอที่ลำมายาวนี่พังหมดเลยครับผมนะอย่างที่บอกครับผมลงสู่สารปุ๊บนะครับผมใบนี้นะครับผมเราจะได้ในส่วนของการจวน1ทิ้ง1นะครับจวน1แล้วก็ไม่ใช่ทิ้ง1เอากลับเข้า1ครับจากนั้นเอาเด็ก1ใบขึ้นมือนะครับลงมานะครับถึงการ์ดครับรีมูฟครับผมไม่ครับผมอัญเชิญง่ายมากครับผมในส่วนของลิงซัมมอนนะครับเป็นวัตถุดีเพื่อผมพลังสีจะเพิ่มนะครับตัวส่วนนี้ละนะครับผมไม่ได้จั่วนะครับจะเสิร์ชได้นะครับผมแล้วก็ต่อครับผมเอฟเฟกต์อีกทันมาครับผมตีไปนะครับอวดไปแบบผมค่อนข้างจะเป็นเด็กที่เล่นง่ายนะชุบชีวิตนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นบืออย่างนี้เอายังไงครับผมเริ่มต้นกระจั่วก่อนนะครับผมใช้การ์ดเวทมนต์โมการ์ด10ใบครับผมรีมูฟการ์ด10ใบแล้วก็จั่วการ์ดมา2ใบนะครับทิ้งการ์ดนะครับผมถมสุสานให้เรียบร้อยนะต่อคอมโบตรงส่วนนี้เลยนะครับคิดมันขึ้นมือ2ใบแหละมันก็เลยไม่มีการ์ดนะครับเราก็ทิ้งไปนะครับผมลงสุสานถมสุสานครับ
เห็นไหมเราก็สามารถจะสแปมมอนได้ไวนะครับผมรีมูฟ2ใบอัญเชิญลิงก์นะครับลงมาปุ๊บนะครับผมอัญเชิญลงมาอีกทีครับดึงการ์ดเข้ามานะครับปึ๊บลิงซัมมอนนะครับ3ใบครับผมพลังตีเป็น 2-4 สามารถเคาน์เตอร์เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ได้3ครั้งนะครับเอาเก็บครับผมบอกการ์ดให้เรียบร้อยครับฝ่ายเดือดคำก่อนผ่านนะครับผมอัญเชิญลิงครับกับดักครับผมดึงมา4ใบนะครับผมทำการซัมมอนลิงออกมานะครับลงมาปุ๊บเมื่อลงมาแบบพิเศษเราสามารถจะทำการรีมูฟการ์ดในสนามได้1ใบครับแต่ละใบก็เสิร์ชขึ้นมานะครับผมใบนี้เอา1ใบขึ้นมือนะครับใบถัดมาครับผมก็เสิร์ชกับดักไว้บนกับดักขึ้นมือนะครับใบนี้เอาขึ้นมือ1ใบนะครับเอาขึ้นมือแล้วก็เอากลับ1ใบครับผมแล้วก็ใบที่เสิร์ชเมื่อกี้เอากลับไปนะครับถัดมาครับผมก็คือรีมูฟการ์ดในสนามเรียกว่าคอมโบนี่ต่อกันรัวๆเลยครับจั่วการ์ดขึ้นมาเป็นชุดชีวิตนะครับออกมานะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเด็กมันคนละชั้นกันเลยนะโอเคครับผมเหมือนเดิมนะครับผมมุกเก่าๆถมสุสานให้เรียบร้อยครับถมสุสานเสิร์ชขึ้นมือนะครับผมที่เหลือเราก็เล่นไปตามสเต็ปนะครับขุดการ์ดดึงการ์ดมานะครับผมคอมโบอย่างนี้เลยครับผมนะลิงจะลิงประมาณนี้ครับซัมมอนลิงครับผมออกมาปุ๊บนะครับจั่ว1เก็บ1ครับลิงต่อนะครับให้เรียบร้อยครับผมลงสุสานเอากลับดักขึ้นมือนะครับผมเอากลับเก็บ1ใบหมอบการ์ดไปครับบูอายนะครับไม่ให้นะครับผมตัวสวัสดีครับดึงมาเล่นๆนะครับความจริงไม่น่าดึงนะแต่มือมันลั่นทุกทีเลยไข่บูอายนะครับลิงคีโป้นะครับหมอบการ์ด1ใบครับดึงการ์ดเข้ามานะครับแล้วก็ทำการลิงซัมมอนครับเช่นเดียวกันนะครับผมมาอีกแล้วนะครับผมโอเมนนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับผมรีมูฟการ์ดในสนามได้1ใบนะและเช่นเดียวกันผมตัวส่วนนี้เราก็สามารถจะทำคอมโบในส่วนของไตบิเกตเข้ามาได้นะครับผมนะเสิร์ชกับดักนะครับผมเสิร์ชกับดักขึ้นมือแล้วกับ1ใบกับเข้าเด็กครับแม็กซี่เก็บไปครับถมสุสาน1ใบครับต่อด้วยรีบุกการ์ดในสนามครับเข้ามานะครับผมมีบูอายอยู่ในสุสานนะก็ตัวของอัลเทอร์เนทีฟนะครับดังนั้นก็เลยได้เอฟเฟคครับผมในส่วนของการทั้งเสิร์ฟนะครับผมทั้งพิธีกรรมแล้วก็ในส่วนของมอนสเตอร์นะครับจั่วการ์ดขึ้นมาครับผมแน่นอนว่าฝ่ายตรงข้ามพร้อมจะเรียกแม็กกี้แล้วนะครับผมดังนั้นเราก็เตรียมตัวรับมือแม็กกี้เลยนะครับลงโซดิแอคไปครับผมเมื่อทำการอัญเชิญครับผมเราก็สามารถรีมูฟในสุสานได้ซึ่งคอมโบพอดีเลยนะครับความจริงไม่ต้องลงบ้านละหำขนาดนี้ก็ได้นะอย่าลืมครับผมว่าแค่ลงมา1ครั้งก็สามารถจะรีมูฟในส่วนของโอเมนได้แล้วนะครับนะแต่ที่ผมเอามาลงเยอะๆขนาดนี้ครับผมเพราะว่าต้องการให้ตัวของตัวคนที่แอกตัวนี้ครับผมมีโอเวอร์เลย์เยอะๆนะครับผมเพราะว่าเราจะใช้ในส่วนของการปิดท้ายด้วยซุดนะครับไอเรียกว่าฝ่ายตรงข้ามไม่มีที่ยืนเลยไงบวชครับบวชอีกทีครับและหัวดีทีนะครับและความจริงก็ไม่ควรหมอบนะครับ
ตีเข้าไปแล้วถึงแม้จะสูญก็ตามนะครับผมเมนเฟสซอครับผมเปลี่ยนร่างเป็นซุดครับโอเคครับผมไม่ต้องเล่นกันแล้วครับงานนี้อันนี้จงใจดึงมาในถูกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาซุดมาแล้วนะครับมาลิวแผงหลังนะครับจับลิวไปนะครับกอดฟอร์มนะครับตัวซุดเนี่ยมีถึงโอเวอร์เดย์ถึง4เลยนะสามารถจะถมไล่ฝ่ายตรงข้ามครับผมได้2ครั้งเลยนะขอ2เบนครับผมไล่หมดสนามครับผมนอกจากซุดนะลงสุสานเสิร์ชขึ้นมือนะครับมาอีกทีนะครับซุดอีกรอบนึงก็แล้วกันนะครับจั่วการ์ดขึ้นมานะครับผมที่เหลือเราก็ลงไปให้1ใบรีมูฟครับผม4ใบครับผมก็อัญเชิญได้เลยครับผมแล้วก็หัวดุ้นๆนี่แหละครับโอเคนะครับผมอีกรอบกันละกันนะครับตรงส่วนนี้นะครับส่วนใหญ่ที่แพ้เพราะว่าขี้เกียจเล่นมากกว่าครับผมอีกฝ่ายนึงมันลำนานจัดจนขี้เกียจเล่นนะก็เลยกดยอมแพ้ไปนะครับโอเคครับลงมาเสิร์ชการ์ดครับแล้วเหมือนเดิมครับผมถมสุสานมุกเก่าๆแต่ขายได้ตลอดนะแล้วก็เสิร์ชขึ้นมือครับมีแค่นี้แหละบุกเนี้ยมาตรฐานนะครับสายดีเกตใช้บุกนี้เป็นมาตรฐานเลยบูฟ2ใบอันเชิญลงมาดึงการ์ดมอนเตอร์ครับผมลงมาปุ๊บแน่นอนนะครับผมทำการลิงก์ออกมานะครับผมลิงก์2ครับลงมาปุ๊บนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับจั่วการ์ด1ใบนะครับแล้วก็เก็บ1ใบครับตอนนี้ยังใส่ที่สุดของเคาน์เตอร์ปิดเอฟเฟคอยู่นะเพราะว่ายังไม่มีของนะแต่ตอนหลังก็เอาออกครับแล้วก็ไปใส่ที่สุดของพวกแม็กซีกับพวกอุลระแทนนะครับโอเคนะครับให้นะครับผมเด็กเตอร์เข้ามาปุ๊บนะครับก่อนจะระเบิดน้ำครับผมขอดึงการสักนิดนึงครับดึงการเข้ามานะแล้วก็โดนระเบิดครับผมตกลงสารเอาการขึ้นมือครับฝ่ายข้าก็ถมมานะครับลงมาเรียบร้อยครับผมกับดักครับทำการลิงซัมมอนครับเมนครับผมลงมารีมูฟครับโอเคครับเป็นเด็กที่สามารถจะเล่นได้หลายสเต็ปแล้วก็ขัดได้หลายจังหวะนะดังนั้นมันก็เลยค่อนข้างจะเป็นอีกเด็กที่ขี้โกงครับแล้วกระโบกก็สามารถเล่นต่อกระโบกกับซุดได้ครับผมก็เลยค่อนข้างจะเป็นอีกเด็กนึงที่กดดันบอร์ดฝั่งข้ามได้โหดมากโดนครับเอาละจั่วการ์ดไปอีก1ใบครับกับดาบพระเจ้าครับผมมานะครับลงไปรีบูฟ4ครับเอาแค่เอาแค่2ก็พอเดี๋ยวเราไปต่อคอมโบทีหลังได้ครับอ
ไอ้นี่อย่าสงสัยนะผมทำอะไรนะครับผมเล่นผิดโอเคลงมาต่อครับรีมูฟ4ครับลงมาครับรีมูฟต่อนะครับโอเคนะครับพวดปะแล้วก็อย่างที่เห็นครับผมพวดอีกรอบนึงครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมเป็นเด็กที่เล่นง่ายนะครับผมเปิดหาจากไหนครับผมอย่างแรกเลยครับผมไตรบิเกตนะครับเป็นซองที่เราต้องไปเปิดหานะครับผมจากรู้สึกว่าจะเป็นตีนี้อันนี้คือซองของไตรบิเกตนะครับผมตรงส่วนนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้การ์ดของไตรบิเกตสักเท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเปิดมาตรงส่วนนี้เนี่ยเราเอาเฉพาะการ์ดแค่ UR ครับผมดังนั้นเนี่ยเอาแค่ตัวส่วนของ Normal ครับผมที่เหลือก็ไปคาร์ฟมาเพิ่มนะครับผมนะตัวคาร์ฟเพิ่มเนี่ยก็คือจะเป็นการ์ดระดับ UR ครับผมซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเราโชคดีเปิดได้ก็ช่วยได้ครับผมในส่วนของการเซฟเพชรนะครับผมนะในส่วนของคอย UR นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆครับผมก็ตรงส่วนนี้ก็ต้องไปสะสมแต้มเอานะครับนะเพราะว่าการ์ดส่วนใหญ่เนี่ยเด็กนี้จะเป็นการคาร์ฟจากนอกซองมากกว่าเพราะว่าการ์ดส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่สามารถจะเปิดหาได้ครับผมมันอยู่ในสุดของมาสเตอร์แพ็คกันเยอะนะครับนะหลักจริงๆครับผมก็คือน่าจะเป็นในส่วนของเอ็กซ์ต้าเด็กครับผมนะตรงส่วนนี้ค่อนข้างจะใช้เยอะพอสมควรก็เอาพวกการ์ดแบบ SR พวก UR มานะครับผมมาประมาณอย่างละ2ก็คือว่าโอเคละส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปหาคาร์ฟเอานะครับผมนอกกรอบเอานะครับตรงส่วนนี้นะแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับผมตรงส่วนนี้ต้องบอกว่าการ์ดค่อนข้างจะเป็นการ์ดสามัญนะสามารถเอาไปใช้คู่กับเด็กอื่นได้นะครับผมนะโอเคครับผมไตรบิเกตก็คร่าวๆประมาณเท่านี้ครับผมในส่วนของรูปแบบการเล่นครับผมเป็นเด็กหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะจัดง่ายครับผมนะเล่นแรกอาจจะมึนๆนิดๆครับผมนะแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งจะจำคอมโบได้แล้วก็รับรองเลยครับว่าขึ้นคิงสบายๆครับโอเควันนี้ผมฮอสปีแคทก็คงจะมารีวิวไปเท่านี้ครับผมหาชอบได้นี้ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ